My head is heavy, let me lay it down. Into your lap, I would love to drown. I need that story I used to hear, to run on and to end disappear. สวัสดีครับพบกับสุดข่าวลิเวอร์พูลแล้วเริ่มต้นกันที่ปาดคอเลาะร้ายคาร่ามาแปลกหนุนเมสซี่ควรย้ายซบทีมนี้ให้ได้ไม่เห็นจะกลัวตรงไหนสำหรับเจมี่การ์เลเกอร์นะครับอดีตข้างหงดังลิเวอร์พูลล่าสุดหล่นความคิดเห็นสนับสนุนให้ลิโอเนลเมสซี่ย้ายจากบาร์เซโลนาไปซบทีมในศึกพรีเมียร์ลีกในปีหน้าให้ได้ซึ่งตนก็มองว่าเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมที่สุดและถึงแม้นั่นจะหมายความว่าลิเวอร์พูลจะต้องเจอกับงานหนักก็ตามเจมี่การ์เลเกอร์นะครับอดีตประกันหลังจอมทุ่มเทของลิเวอร์พูลทีมชั้นนำศึกเวทีพรีเมียร์อังกฤษเปิดปากหล่นความคิดเห็นถึงลิโอเนลเมสซี่จอมทัพแข้งของบาร์เซโลนายอดทีมแห่งศึกลาลิกาสเปนโดยรู้ว่าจริงๆแล้วตนอยากเห็นนักเตะรายนี้เก็บเข้าของย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ตี้แบบสุดๆถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่แฟนๆและนักเตะหลายๆคนของหงแดงสายหัวไม่เห็นด้วยก็ตามกาเลเกอร์นะครับให้ความคิดเห็นถึงเมสซี่ที่เพิ่งแถลงจำใจอยู่กับบาร์เซโลนาต่ออีกหนึ่งฤดูกาลโดยกล่าวว่าผมอยากเห็นเมสซี่ในศึกพรีเมียร์ลีกและถึงแม้นั่นจะหมายความว่าเขาจะเป็นผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ตี้และทำให้ลิเวอร์พูลพบเจอกับคู่แข่งที่หนักหนาสาหัสผมแค่อยากจะดูเขาโชว์ฟอร์มที่นี่ทุกๆสัปดาห์ผมจะไปนั่งดูเขาเล่นแบบตัวเป็นๆและวิเคราะห์สไตล์การเล่นของเขาในทุกๆเกมและผมดีใจมากถ้าหากสุดท้ายแล้วแมนเชสเตอร์ตี้จะได้ตัวเขาไปจริงๆในช่วงใดช่วงหนึ่งของปีหน้ามันอาจจะฟังดูแปลกๆแต่ผมก็ไม่ค่อยอยากจะให้ลิเวอร์พูลเซ็นสัญญากับเมสซี่หรอกนะครับผมแค่คิดว่าลิเวอร์พูลเป็นเรื่องของการเล่นการเป็นทีมมากกว่าในแบบของซิตี้ที่มีเรื่องของความสามารถเฉพาะตัวที่สร้างสิ่งมหัศจรรย์ได้การเล่นก็กล่าวทิ้งท้ายเอาแบบนี้นะบอสลิเวอร์พูลหวังมินามิโนระเบิดฟอร์มในซีซั่นใหม่เจเกนคลอปนะครับนายใหญ่ของสโมสรลิเวอร์พูลทีมดังสิกพิมพ์เกรดออกมาสนับสนุนทาคุมิมินามิโนนักเตะในแนวรุกให้นำฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมในช่วงปรีซีซั่นไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการลงสนามฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึงตามการรายงานจาก liverpool.com กองกลางทีมชาติญี่ปุ่นนะครับโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเขาสามารถทำได้1ประตูกับ1แอสซิสในเกมที่หงแดงเปิดบ้านเอาชนะ blackpool ไปได้อย่างขาดลอยด้วยสกอร์7ประตูต่อ2เหมือนกับคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาและจากที่เพิ่งยิงประตูแรกอย่างเป็นทางการให้กับตัวเองในเกมของ Manchester City เมื่อสัปดาห์ก่อนซึ่งทางผู้จัดการทีมชาวเยอรมันก็ได้ให้สัมภาษณ์หลังจบเกมเขาอยากเห็นทาคิรักษาฟอร์มเก่งเช่นนี้เอาไว้ได้ตลอดทั้งซีซั่นผมหวังว่าทาคินะฮะจะมีความมั่นใจมากขึ้นจากเกมนี้มันชัดเจนว่านี่คือสิ่งที่คุณหวังมาตลอดมันสำคัญสำหรับเขาและสำคัญสำหรับเราด้วยแต่มันก็เป็นเรื่องของทุกๆคนซึ่งผมคิดว่านี่คือฟอร์มการเล่นในภาพรวมทั้งหมดถ้าคุณมีฟอร์มการเล่นที่ดีอยู่แค่คนเดียวมันก็ไม่ช่วยอะไรดังนั้นเราจำเป็นจะต้องทำงานเพื่อเป็นทีมและเก็บชนะในเกมฟุตบอลใครจะเป็นคนทำสกอร์นั้นมันไม่มีความสำคัญอะไรมากนักแต่กับทาคิแน่นอนว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ 7-8 วันที่ค่อนข้างดีทีเดียวเจคเคนคลอปกล่าวลิเวอร์พูลจะประเดิมสนามในนัดแรกในศึกพรีเมียร์ลีกด้วยการพบกับน้องใหม่อย่างลีดส์ยูไนเต็ดในวันที่12กันยายนอย่างนี้นะฮะเตรียมตัวจวดกันเลยฟาวเลอร์เชื่อเจคเคนคลอปอยากให้ตลาดปิดสักทีลับบี้ฟาวเลอร์อดีตกองหน้าคนดังของลิเวอร์พูลนะครับเชื่อว่าตอนนี้เจเกนครอปอยากให้ตลาดการสแกนนักเตะในยุโรปปิดตัวลงสักทีหงแดงลิเวอร์พูลกำลังเผชิญหน้ากับช่วงเวลาที่บีบหัวใจเมื่อมีข่าวว่าบาร์เซโลน่าต้องการคว้าตัวซาดิโอมาเน่และจอร์จิโญ่วานาดุมสองแข้งคนสำคัญไปร่วมทัพซึ่งภายใต้การคุมทีมของโรนัลด์คูมานที่เคยทำงานร่วมกันทั้งคู่มาก่อนก็มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นงานนี้ทางลับบี้ฟาวเลอร์อดีตนักเตะตำนานหงแดงลิเวอร์พูลก็เชื่อว่าเรื่องนี้คงทำให้กุนซือชาวเยอรมันอยู่ไม่ติดและอยากให้ตลาดการซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ปิดตัวลงสักทีลิเวอร์พูลไม่ได้ทำธุรกิจในตลาดในช่วงซัมเมอร์นี้มากนักแต่ผมก็นึกภาพออกว่าเจเกนครอปคงอยากจะให้ตลาดปิดซะตอนนี้เลยถ้าทำได้ฟอลเลอร์เขียนผ่านคอลัมน์ทางเดอะมิลเลอร์บาร์เซโลน่ายื่นจมูกเข้ามาที่แอนฟิลด์อีกครั้งและรายงานจากสเปนก็บอกว่าโรนัลด์คูมานโค้ชคนใหม่ของบาร์เซโลน่าต้องการสินสัญญากับซาดิโอมาเน่และจินนี่วานาดุมทำให้เหล่าแฟนบอลเดอะคอปได้เสียวสันหลังกัน
ลุยโซเลสและฟิลิเป้คูนิโญก็ทำให้เห็นเลยว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะต้านทานการยั่วยวนจากแคมป์โนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไม่ว่าสถานการณ์ของสโมสรแห่งแคว้นกาลาโตลุญญาจะอยู่ในช่วงวิกฤตแต่ชื่อของบาร์เซโลนาก็ยังคงยิ่งใหญ่ลิเวอร์พูลคือหนึ่งในสโมสรที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่มาเน่ก็มาจากเซเนกัลตอนที่เขาเติบโตที่เซดีอูเขาคงใฝ่ฝันที่จะได้สวมเสื้อเลือดหมูน้ำเงินตอนที่วานิลุ่มเล่นกับฟุตบอลบนท้องถนนที่รอสเตอร์ดัมไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาคงมีการยิงฟรีคิกแบบโรนัลด์คูมานที่เวมบลีย์เมื่อครั้งช่วยบาร์เซโลนาคว้าแชมป์ยุโรปเมื่อปี1992ทั้งคู่เคยทำงานร่วมกันกับเทรนเนอร์ชาวดัตช์มาแล้วด้วยมาเน่ในระดับสโมสรซาวท์แฮมป์ตันส่วนวานิลุ่มในนามทีมชาติกาลาเกอร์เชื่อหลายคนเอาใจช่วยลีดยูไนเต็ดจะมีกาลาเกอร์อดีตกองหลังขันลิเวอร์พูลชี้ว่าณตอนนี้ลีดยูไนเต็ดไม่ใช่สโมสรที่แฟนบอลทีมอื่นจงเกลียดจงชังอีกต่อไปแล้วจากการกุมเหงียนของมาเชโลปิเอลซายุนทองเลื่อนชั้นกลับคืนสู่พรีเมียร์ลีกเป็นครั้งแรกในรอบ16ปีท่ามกลางความยินดีอย่างมากมายจากคนในวงการลูกหนังสืบเนื่องมาจากนายใหญ่อย่างมาเชโลปิเอลซาถือเป็นผู้จัดการทีมที่รู้การยกย่องในวงกว้างซึ่งทางกาลาเกอร์ก็มองว่านั่นคือสิ่งที่ทำให้หลายคนส่งใจช่วยลีดยูไนเต็ดในฐานะทีมเชียร์ทีมที่2ของพวกเขานี่อาจจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ลีดยูไนเต็ดจะกลายเป็นสโมสรที่2ของทุกคนกาลาเกอร์กล่าวแฟนบอลถึงกับอึ้งมาเชโลปิเอลซาทุกคนต้องการให้เขาอยู่ในพรีเมียร์ลีกและผมก็ต้องการวิเคราะห์ทีมของเขาและพยายามค้นหาว่าเขาต้องการทำอะไรกันแน่มาเชโลปิเอลซาคือหนึ่งในผู้จัดการทีมที่ดีที่สุดในโลกที่โลกจับตามองที่นั่นมีอะไรบางอย่างเป็นพิเศษบางสิ่งที่แตกต่างและผมดีใจที่ได้เห็นลีดกลับคืนสู่ลีกสูงสุดอีกครั้งเพราะมันยอดเยี่ยมมากที่มีสโมสรใหญ่อีกทีมในพรีเมียร์ลีกสำหรับเกมเปิดสนามนัดแรกนะครับของฤดูกาลลีดยูไนเต็ดจะบุกไปเยือนแชมป์เก่าอย่างลิเวอร์พูลที่สนามแอนฟิลด์ในวันที่12กันยายนนี้นะครับแข้งใหม่ BG ปทุม BG รอเปิดตัวอดีตเด็กเก่าเจ๊งคล็อปลุยไทยลีก BG ปทุมนะครับเปิดตัวนักเตะใหม่ในวันที่7กันยายนนี้นะครับโดยเป็นลูกทีมเก่าของเจ๊งคล็อปกุนซือลิเวอร์พูลทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยอยู่กับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์นะฮะโดยทาง BG ปทุมยูไนเต็ดได้ทำการปล่อยคลิปของสารัตยูเย็นมิดฟิลด์ทีมชาติไทยโทรศัพท์ไปหาเพื่อนร่วมทีมคนใหม่แบบไม่เปิดเผยนะครับซึ่งล่าสุดก็ออกข่าวมาว่าเป็นนักเตะคนดังกล่าวไม่ใช่มุ้ยธีรศิลป์ดังดานะครับกองหน้าของทีมซึมซูเอสพาร์ทที่หลายคนเคยคาดการณ์กันเอาไว้นะฮะแต่จะเป็นมิโซรุมารุโอกะซึ่งเป็นมิดฟิลด์ชาวญี่ปุ่นที่ผ่านการตรวจเชื้อโควิด-19 และกักตัว14วันเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีกำหนดการที่จะเปิดตัวกับบีจีปทุมยูไนเต็ดในวันที่6กันยายนนี้นะครับสำหรับมิซูรุอารุโอกะนะครับก็เป็นกองกลางชาวญี่ปุ่นเริ่มเล่นฟุตบอลในอะคาเดมีของเซโรโซโอซาก้าตั้งแต่อายุ15ปีก่อนที่จะย้ายไปอยู่กับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ตอนอายุ18ปีในฤดูกาล2013ถึง2014สมัยที่เจอร์เก้นคล็อปเป็นกุนซือแต่หลังจากนั้นก็ได้ย้ายกลับมาอยู่ญี่ปุ่นกับเซโรโซโอซาก้าในปี2006ก่อนที่จะถูกปล่อยตัวให้กับวีวาเรนนางาซากิและทีมเลโนฟายามากุจิยืมตัวและล่าสุดย้ายมาเล่นในไทยลีกกับ BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับเปิดมุมมองเจมี่เลนแนปหลังจากที่ลิเวอร์พูลมีข่าวจอ CS ตาดักเปิดมุมมองเจมี่เลนแนปกุนซือลูกหนังชื่อดังนะครับภายหลังจากที่ลิเวอร์พูลยอดทีมแดนผู้ดีมีข่าวซอแววที่จะเสียสตาร์ดังอย่างจอร์จิโอวานาดุมและอาจจะถูกแทนที่ด้วยเตโกอาคันโตราเปิดมุมมองเจมี่กาลาเกอร์กุลุงหนังชื่อดังหลังจากที่หงดังลิเวอร์พูลนะครับทีมดังศึกพรีเมียร์ลีกมีข่าวซอแววที่จะเสียสตาร์ดังอย่างจอร์จิโอวานาดุมกองกลางชาวเนเธอร์แลนด์ออกจากทีมในช่วงเสาร์นี้และอาจถูกแทนที่ด้วยเตโกอาคันโตราจากการรายงานของ Sky Sport สื่อชื่อดังล่าสุดเจมี่เลนแนปก็มากล่าวว่าเขาเตโกอาคันโตราจะเข้ามาเพิ่มความเฉียบคมเขามักจะพูดกันบ่อยๆว่ากองกลางของลิเวอร์พูลเก่งแค่ไหนพวกเขาทำงานหนักขนาดไหนแต่บางครั้งพวกเขาก็ขาดความเจ็บขาดและคุณภาพเล็กน้อยเขาจะทำให้ทีมมีบางอย่างที่แตกต่างออกไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางที่ดีที่สุดในโลกคนหนึ่งเขากำหนดทิศทางการเล่นตามจังหวะของตัวเองบางครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่คุณได้ลงไปเล่นในลีกที่ยากลำบากอย่างพรีเมียร์ลีกคุณไม่สามารถที่จะเอาชนะคู่แข่งด้วยความเร็วตลอดเวลาคุณจะต้องใช้กลยุทธ์และวิธีในการเอาชนะซึ่งจำเป็นจะต้องมีใครสักคนหนึ่งที่สร้างความแตกต่างเมื่อหลายปีก่อนลิเวอร์พูลมีผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางอย่างลอนี่วิลแลนและยอนสโมบีที่สามารถชะลอเกมได้เล่นในจังหวะที่เหมาะสมกับทีมได้ซึ่งเตโกอาคันโตราก็สามารถทำแบบนั้นไ
เราเห็นมาแล้วในนัดชิงชนะเลิศในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งทำหน้าที่ได้เป็นอย่างสมบูรณ์แบบด้วยการสัมผัสบอลมากมายแต่การทำประตูดูง่ายดายเหลือเกินนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลเป็นรอบเช้าของวันที่7 กันยายนนะครับ